ผิดพลาดไลฟ์ตอนนี้นี่จะมีใครดูไหมเนี่ยคนเขาทำงานกันเนาะเนี่ยคนที่ทำออนไลน์นะตอนดึกๆคนจะมีคนดูเยอะตอนคนเริ่มงานตอนนี้เขาทำงานกันเราก็มาไลฟ์เพราะเราว่างชวนเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดี3รอยูเซอร์นะครับกลับมาจากชลบุรีแล้วนะครับผมวันนี้ก็เน็ตแรงนะครับเต็มที่นะครับโอเคสวัสดีครับผมครูธรรมนะครับผมสอนทำออนไลน์เอ็กซ์เพิร์ทนะครับคลิปนี้นะครับจะมาเนื่องจากว่าผมมาได้ทำการไลฟ์เรื่องของคอนเทนต์นะครับผมเซลล์คอนเทนต์นะครับใครยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะครับเซลล์คอนเทนต์แวลูคอนเทนต์นะครับผมได้ทำการไลฟ์ไปนะครับแล้วก็มีเสียงตลาดบอกว่านะครับแล้วเราจะหาคอนเทนต์พวกนั้นมาจากไหนนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับผมที่ตลาดต้องการนะครับผมเราก็เลยจัดให้นะครับผมว่าโอเคเมื่อเขามีคำถามนะครับนั่นคือปัญหาของเขาว่าเขาไม่สามารถที่จะหาคอนเทนต์มานำเสนอในเพจของเขาได้นะครับผมเขาไม่รู้ว่าแหล่งคอนเทนต์เนี่ยจะเอามาจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันมีพิธีมันมีเทคนิคหมดเลยนะครับผมทุกอย่างมีเทคนิคนะครับไม่ยากนะครับผมไม่ยากเกินนะครับถ้าเราลงมือทำนะครับผมอันนี้เสียงชัดไหมครับเสียงชัดเสียงอะไรมั่งครับช่วยกันทักทายหน่อยได้ไหมผมมองไม่ค่อยเห็นเลยดูในมือถือมันไลฟ์อยู่แล้วก็ใน MacBook มันมองไม่รู้เลยอะไรมั่งครับช่วยกันทักทายหน่อยได้ไหมเสียงชัดเสียงชัดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีคุณลิซ่าด้วยนะครับชัด
สวัสดีใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่เป็นคนเดียวเนาะโอเคนะครับโอเคครับผมสวัสดีคุณลิซ่าด้วยนะครับโอ้โหดีเลยนะครับโอเคนะครับนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนหลังเรื่องของเซลล์คอนเทนต์นะครับ value content ว่ามันมีเทคนิคในการเขียนยังไงก็ไปดูได้นะครับผมแต่ว่าผมจะสรุปให้ทีหนึ่งของคลิปที่มาของคลิปนี้นะครับก็มีผมได้ทำการแชร์ในเรื่องของการทำเซลล์คอนเทนต์แล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือ1นะครับจำไม่ได้ละนึกก่อน1คืออะไรวะเซลล์คอนเทนต์why why ของลูกค้านะครับผม why ลูกค้าคุณจะต้องรู้ก่อนว่า why ลูกค้าของคุณคืออะไรนะครับผมในการเปิดหัวขึ้นมานะครับในการเขียนเซลล์คอนเทนต์นะ2นะครับผมเหมาะกับใครสินค้าคุณเหมาะกับใครนะครับ3รายละเอียดของสินค้านะครับผมในการบอกว่าสินค้าของคุณมีอะไรบ้างนะครับผม4ที่อยู่ในการติดต่อจำไม่ได้ละ5โปรโมชั่นหรือการเร่งการตัดสินใจนะครับผมคือทำให้เขาไม่ใช่เดทดีลในการทำให้เขาเร่งการตัดสินใจนะครับผมจำไม่ได้ละหลายเองก็ลืมแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็คือการเขียนเซลล์คอนเทนต์ส่วน value content ก็ถ้าเผื่อว่าจะเขียน value content ก็จะต้องมี1ประโยชน์ที่เขาจะได้รับคนที่อ่านเราเนี่ยเขาจะได้รับอะไรนะครับ2 อะไรวะอะไรแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ2ประโยชน์2มองกับใครป่ะใช่ไหมอ๋อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนะครับผมว่าคุณต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ3คือต้องชัดเจนนะครับผม4จะต้องอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วไปดูแล้วกันครับนี่คือเป็นการที่สอนไปแล้วก็ลืมเลยนะครับผมเพราะว่าจดอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ข้อมูลมันอยู่ที่ตรงนั้นไปนะครับก็ไลฟ์วันนั้นก็พูดกันวันนั้นเลยนะครับผมโอเคที่มาของคอนเทนต์นี้นะครับผมประมาณแบบความจำสั้นด้วยนะต้องกินไปเยอะๆที่มาของคอนเทนต์นี้ก็คือมีคนถามว่าแล้วพอเรามีคอนเทนต์นั้นน่ะเราจะหาแหล่งก่อนที่จะคอนเทนต์น่ะเราจะหาแหล่งคอนเทนต์จากที่ไหนนะครับผมก็เลยมาเป็นคลิปนี้นะครับผมในการคลิปนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมจะไล่กันเป็นทีละเรื่องก็คือจะแชร์กันทีละเรื่องก็คือเรื่องคอนเทนต์นะครับส่วนในเรื่องของปิดย่อยเรื่องเทคนิคการขายเราค่อยมาเสริมแทรกเข้าไปนะครับผมทุกอย่างที่เอามาพูดที่มาแชร์กันมันก็เกิดมาจากการที่เราไปเรียนด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นด้วยแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองที่ลงมือทำนะครับผมมันก็เกิดการเรียนรู้นะครับผมนั่นก็คือที่มาของหัวข้อนี้ก็คือการเรียนรู้และการเรียนรู้และก็แหล่งคอนเทนต์นะครับผมทีนี้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะคนเราอ่ะสามารถที่จะมีการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับผมและแหล่งที่เราจะได้รับการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายแหล่งมากนะครับผมแหล่งแรกเลยนะครับเราได้เรียนรู้นะครับเราจะเกิดการเรียนรู้จากอะไรครับจากการอ่านนะครับผมการอ่านนะครับยิ่งคุณอ่านหนังสือหรือไปเจอตามที่ต่างๆอ่านมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยที่คุณได้อ่านลงไปคอลัมน์หนังสือพิมพ์นู่นนี่นั่นนะครับผมคุณก็จะมีการเรียนรู้หรือมีความรู้เกิดขึ้นนะครับผมอันที่2นะครับผมการเรียนรู้จะเกิดจากการฟังนะครับคุณอาจจะฟังนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ผมชอบฟังผมก็ฟังของซีดีของอาจารย์บัณฑิตนะครับก็จะได้ความรู้หลายๆอย่างแนวคิดนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะเอามาปรับใช้กันในชีวิตของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดได้จากการฟังนะครับผมการเรียนรู้เกิดได้จากอะไรครับการเห็นครับการมองเห็นนะครับผมเราสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราก็มีความรู้เกิดขึ้นมานะครับคุณลองไปตาม
ที่ต่างๆแล้วคุณมองเห็นป้ายอ่ะคุณก็เกิดการเรียนรู้แล้วว่าสมมติเกิดป้ายจราจรว่าอันนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายคุณก็รู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายเพราะเราเกิดจากการมองเห็นถูกต้องไหมครับผมมันก็เกิดการเรียนรู้นะครับผมที่เราเท่าไหร่วะ1 2 3 4อันที่1 2 3 4 5อันที่5นะครับผมการเรียนรู้เกิดจากการที่เราแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันนะครับผมการเรียนรู้เนี้ยจริงๆมันก็มีการบรรณาแต่คุณอาจจะไม่รู้นะครับเช่นว่าคุณไปคุยกับคนที่เป็นชาวนาคุณก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาใช่ไหมครับผมคุณไปคุยกับตำรวจคุณก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจับโจรการใช้อาวุธนู่นนี่นั่นนะครับผมคุณไปคุยกับทนายคุณก็จะได้รู้เรื่องของกฎหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเผื่อว่าเอาที่ใกล้ตัวเราเลยนะครับเรียนรู้การแลกเปลี่ยนนะสมมติที่คนเครือข่ายชอบใช้กันเลยก็คือเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผมก็คือต่างฝ่ายต่างจะเตรียมการสปอนเซอร์กันนั่นแหละนะครับสปอนเซอร์จากทีมนั้นมาหาทีมเรานะครับผมก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับการพูดคุยกันเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเครือข่ายนี้นะครับบริษัทนี้มีสินค้าแบบนี้มีแผนแบบนี้นะครับผมเราก็เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับผมเพราะฉะนั้นความรู้มันเกิดได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับผมอันที่เท่าไหร่ละ1 2 3 4 5อันที่6นะครับผมการเรียนรู้เกิดจากการทดลองประสบการณ์นะครับผมจากของตัวเองนั่นแหละนะครับจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมจะเกิดจากการที่เราได้ลงมือทำนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นไปในตัวนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับผมที่ได้ประสิทธิภาพจากการเรียนรู้เลยนะครับผมนั่นก็คือการสอนครับเราจะได้เรียนรู้เราจะเกิดความรู้จากการที่เราไปสอนคนอื่นนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะเราสอนคนอื่นปุ๊บสิ่งที่เขาถามมานะครับผมสิ่งที่เขาถามมาเนี่ยมันคือความรู้ของเราที่เราบางทีเราอาจจะไม่รู้เพราะเขาถามมาโดยที่เฮ้ยเราก็เกิดการที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อมาตอบเขานะครับผมเพราะฉะนั้นการสอนคนอื่นก็จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ที่จะมาบอกกันนะครับผมเป็น 95% เลยนะครับผมที่เราจะมีความรู้จากการที่เราสอนคนนะครับผมเพราะว่าตลาดจะเป็นคนบอกเราเองนะครับว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมอ่ะเจอกับตัวเองที่สอนลูกศิษย์ทำยิงแอดนั่นแหละแล้วเขาก็ถามแบบถามจริงๆคือถามไม่รู้เราก็ไม่ได้หงุดหงิด ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะเพราะว่าเราก็ตอบได้เขานะมีคนหนึ่งไปสอนเป็น VIP coach นะครับผมก็คือเขามีความรู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วนะครับผมมีความรู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขายังรู้ไม่หมดเพราะว่าด้วยเรื่องของว่า Facebook อ่ะมันปรับเปลี่ยนเยอะมากนะครับผมมันอัปเดตบ่อยมากซึ่งไอ้ที่เขาไปเรียนมาสมัยพระเจ้าหาวเนี่ยมันเอามาใช้กับยุคนี้ไม่ได้นะครับผมทีนี้ผมก็ไปสอนในที่มันเวอร์ชันอัปเดตนะครับผมไปโค้ชชิ่งเลยไปนั่งโค้ชกับเขาเลยสอนอยู่ไม่ทันเท่าไหร่ปุ๊บอาจารย์ครับแล้วอันนี้มันเกิดมาจากได้ยังไงครับเราก็เดี๋ยวฟังก่อนได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันมีจุดนี้นะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับผมซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเรามาได้สอนคนนะครับผมเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราได้รู้จากตรงนี้นะเราได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะจากเขาที่เขาถามมานะอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับผมเราสรุปนะครับเราสามารถที่จะ1 2 3 4 5 6 7เราสามารถที่จะหาความรู้ได้7ช่องทางนะครับผมนั่นก็คือจากการอ่านนะครับอันที่2จากการฟังนะครับอันที่3จากการเห็นนะครับผมจากการมองเห็นนะครับผมอันที่4จากการเห็นแล้วฟังนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมเล่าช็อตนี้ไปนะครับถ้าเราคือที่เขาวิจัยมานะผมจากการอ่านเนี่ยเราจะได้ความรู้ประมาณ 10% นะครับผม 10% นะครับแล้วก็จากการฟังเนี่ยเราจะได้ความรู้อยู่ประมาณ 20% นะครับแล้วก็จากการเห็นเราจะได้ความรู้อยู่ประมาณ 30% นะครับผมแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ความรู้จากการเห็นบวกกับการฟังเนี่ยเราจะมีความรู้อยู่ประมาณ 50% นะครับผมและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีความรู้อยู่ประมาณ 70% นะครับผมส่วนการทดลองจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเลย 80% และ
95% คือจากการที่เราสอนนะครับผมเนี่ยเราจะมีความรู้นะครับจากอันนี้คือผลจากการวิจัยนะผมไม่ได้ตีตังเอาเองนะก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับพอเราได้มีความรู้เสร็จแล้วเนี่ยที่เรามาเข้าเรื่องของวันนี้ก็คือเรานะครับจะหาคอนเทนต์นะครับผมได้สอนไปแล้วนะครับได้เกิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคอนเทนต์มันมีเซลล์คอนเทนต์กับแวลูคอนเทนต์นะครับผมเราจะหาคอนเทนต์พวกนี้ได้จากไหนจากช่องทางไหนนะครับผมมันมีแหล่งนะครับใครที่เป็นคนขายของออนไลน์นะครับผมเป็นตัวแทนจากแบรนด์ต่างๆนะครับสิ่งสำคัญเลยในการที่เราจะทำให้ร้านค้าเรามีคนเข้าหาเยอะมีคนเข้ามาซื้อของเราได้ยอดขายเพิ่มนั่นคือคอนเทนต์นะครับผมคอนเทนต์ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเพจนั้นด้วยนะครับผมไม่ใช่ขายครีมกันแดดแต่ว่าคอนเทนต์ไปเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์มันคนละกลุ่มเลยนะครับขายรถยนต์นะครับคอนเทนต์ไปเกี่ยวกับผงซักฟอกการทำความสะอาดเครื่องใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันคนละกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงคอนเทนต์ที่คุณจะหาหรือจะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณประภาพันธ์ด้วยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงนะครับกับการที่จะเอาคอนเทนต์มายัดใส่พูดคำว่ายัดเลยนะยัดใส่ในเพจของคุณนะครับผมคือกลุ่มเป้าหมายคุณต้องรู้เลยว่าคนที่มาตามเพจของคุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเขาเป็นกลุ่มไหนเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือทำอาชีพอะไรสมมติว่าผมเนี้ยคอนเทนต์ที่ผมจะเอามาใส่เนี่ยอันนี้คือการพูดหรือการแชร์แบบนี้ก็คือการใส่คอนเทนต์อย่างหนึ่งนะครับผมสอดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของผมรู้ว่าคนที่เข้ามาตามเพจผมเข้ามาส่องเพจผมมาอะไรกับเพจผมมาถูกใจเพจผมเนี่ยคือคนที่ทำงานออนไลน์คนที่มีคนที่ขายของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ผมจะเอามาใส่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการขายจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการขายนะแต่ก็คือเอาจากประสบการณ์ของตัวเองอ่ะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในเพจฟังว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเพิ่มยอดขายอ่ะลองทำวิธีนี้ที่วิธีนั้นดิเพราะว่าสิ่งที่ทำมามันซัคเซสมาแล้วมันทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วมันถึงเอามาแชร์กันได้นะครับผมก็ไม่ได้มาแบบว่าเก่งในเรื่องของการขายนะครับผมยังไม่ได้เก่งมาเรื่องของเรื่องของเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจก็ไม่นะครับแต่ว่าผมก็ได้เอาแหล่งคอนเทนต์พวกนี้เอามาจากที่ผมกำลังจะบอกพวกคุณนะครับผมว่าเราเอาแหล่งคอนเทนต์พวกนี้มาจากไหนนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับการแลกเปลี่ยนพูดคุยเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มถ้าเผื่อว่าเรามันมี2 อย่างถ้าเราไปปรึกษาหรือไปพูดคุยกับคนที่เขาล้มเหลวเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเพราะว่าคนล้มเหลวก็จะใส่พลังลบเพราะว่ามันก็ขายไม่ได้เหมือนกันสิ่งถ้าคุณถ้าอยากจะขายของได้สมมติว่าผมบอกว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยจะได้ 70% ได้ความรู้ 70% คุณก็ต้องเลือกคุยกับคนที่เขาซัคเซสด้วยนะเว้ยถ้าคุณไปคุยกับคนที่ขายกูก็ยังขายไม่ได้กูก็ยังล้มเหลวอยู่คุณก็จะได้ความรู้กับคนที่ล้มเหลวทิศทางเครื่องมือวิธีการแบบคนล้มเหลวแต่ถ้าคุณไปคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เขาประสบความสำเร็จคุณก็จะได้มุมมองวิธีการแบบคนประสบความสำเร็จต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบโหคุยกับใครก็ได้ความรู้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไปคุยกับพวกชาวนาที่ไม่ได้เกี่ยวกับสายเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้อยู่แล้วนะครับหรือเรื่องการทำการปลูกข้าวการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการดำนาอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเราคุยกับใครผมก็บอกแล้วว่าเราคุยกับใครเราก็จะได้ความรู้จากคนคนนั้นนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมก็ลืมพูดไปมีคนบอกผมพูดเร็วนะครับ พูดเร็วแล้วบางทีมันฟังไม่รู้เรื่องพยายามฝึกอยู่นะครับ โอเคทีนี้เราจะมาหาคอนเทนต์กันนะครับผมและแหล่งคอนเทนต์ของเรานะครับเอามาจากไหน ผมก็บอกไปแล้วเริ่มต้นนะครับผมคอนเทนต์แรกเลยนะครับผมเคยอัดเป็นคลิปลงไปเป็นสั้นๆแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับไลฟ์นี้จะเป็นการเจาะลึกนะครับคอนเทนต์แหล่งแรกเลยก็คือจากการที่เราอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือต่างๆนั่นแหละอ่านหนังสือจากเมืองนอกที่เขาแปลมาแล้วนะครับผมหรือถ้าไม่อ่านหนังสือจากการจาก
จากการฟังจากหนังสือเสียงของอาจารย์บัณฑิตก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นแหล่งคอนเทนต์อย่างดีเลยนะครับผมอาจารย์บัณฑิตจะสอนเรื่องของเทคนิคต่างๆวิธีคิดอะไรมากต่างๆนะครับผมเนี่ยก็เป็นแหล่งคอนเทนต์เหมือนกันแต่ประเมินขอสั่งออฟไฟหมดนะครับแฟนหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้หาแหล่งคอนเทนต์หนังสือจากหนังสือที่เราอ่านนะครับอันไหนที่มันคิดว่าเฮ้ยมันตรงกับสินค้าและบริการของเราเราก็หยิบมาอย่าคัดลอกนะอย่าก๊อปปี้มานะครับหยิบมาเป็นไอเดียหรือเป็นคำพูดผ่านเป็นคำพูดของเราเป็นถ้อยคำของเรานะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ของเราแต่เราก็เอาไกด์ของเขามาพอเข้าใจไหมเช่นผม ผมขายตัวลดน้ำหนัก โทษครับ ผมขายตัวลดน้ำหนักนะครับสันซ่านะครับผมตัวลดพุงคอนเทนต์ผมก็ไปเอาจากการที่ผมอ่านหนังสือมาเช่น10วิธีนะครับในการทำให้พุงลดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เขียนเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เราอะไปเอาของเขามาแล้วเราก็มาเขียนเป็นคอนเทนต์ของเราในเพจของเราเนี่ยก็คือวิธีที่เราหาคอนเทนต์นะครับผมจากหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ที่มันเกี่ยวต้องก็อย่างที่ผมบอกว่าคอนเทนต์มันต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรานะครับผมอย่างเช่นหนังสือพิมพ์มันมีการเขียนเรื่องของอาหารคลีนในการที่ช่วยให้ลดน้ำหนักผมก็ไปหยิบมาไปอ่านมาเจอปุ๊บแล้วเราก็เอามาเขียนหรือจดใส่กระดาษนะครับผมแล้วเราก็มาเขียนในเพจของเราเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยนะครับผมหรือคนที่เขารับจ้างอ่ะรับจ้างเขาก็เอาจากพวกนี้แหละนะครับผมแล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์ใส่รูปภาพอะไรให้มันเหมาะสมให้มันสอดคล้องกับสินค้าและบริการของเรามันก็ได้แหละเป็นคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ของเราเป็นเวอร์ชันของเรานะครับผมข้อคำพูดหรือวิธีการเขียนเรียบเรียงก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับผมการที่ผมบอกว่าอย่าไปก๊อปมาทางด้วนอย่าไปสมมติว่าคุณไปอ่านเจอตามเพจของคนอื่นนะครับการอ่านจากเพจของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ก๊อปมาทั้งดุ้นเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขามีเป็นต้นฉบับแล้วถ้าเราไปลิงก์ไปพาร์ทมาอีกเราจะกลายเป็นสแปมทันที Facebook จะมองว่าล่ะคอนเทนต์นี้เป็นสแปมทันทีเพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจคิดดัดแปลงคำพูดนิดนึงสลับที่ตึ้ง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 นิดนึงนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยสลับที่นิดนึงนะครับผมไม่ต้องคิดเองนะครับวิธีที่สำเร็จเร็วก็คือ copy นะครับผม copy แต่ว่าไม่ใช่ copy มาทางดุนคือ copy วิธีการเขานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ copy เนื้อหาเขามานะเนี่ยก็คือไม่ต้องคิดเองนะครับผมเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับเราก็ไปสลับที่สลับตำแหน่งสลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็กลายเป็นคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมภาพก็เปลี่ยนไปนะครับอย่าแปลภาพเขาแล้วก็เป็นภาพใหม่มาหรือเราทำเองขึ้นมามันก็เป็นเวอร์ชันของเรานะครับผม Facebook ชอบอะไรที่มันใหม่ๆไม่ซ้ำใครไม่จำเจนะครับจำเอาไว้เทคนิคนะครับผมวันนี้ก็คือแหล่งคอนเทนต์แรกนะครับผมจากการอ่านนะครับผมอ่านแล้วมาเขียนเป็นเวอร์ชันของเรานะครับผมแหล่งที่2ครับจากไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผมจากเว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์ไทยมันก็จะมาแปลมจากต่างประเทศแต่ถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษเลยคุณไปเอาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเลยนะครับผมไปแปลต่างประเทศมานะครับเพราะเว็บไซต์ต่างประเทศจะเป็นอะไรที่อัปเดตใหม่ทันการนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านในเว็บไซต์ไทยนะครับถ้าไม่เก่งไทยก็เอาเว็บไซต์ไทยแล้วก็มาดัดแปลงของคุณนะครับผมเว็บไซต์นะครับคุณเข้าไปเลยตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมจะไปก๊อปมาก็ได้แล้วก็มาเขียนมาพาร์ทใส่ในเพจของเราดัดแปลงคำพูดอย่างผมก็บอกไปแล้วนะครับผมแหล่งที่2คือเว็บไซต์ต่างประเทศจะดีกว่านะครับผมถ้าเราอยากได้คอนเทนต์ที่มันเจ๋งๆนะครับผมเว็บไซต์ต่างประเทศแนะนำนะครับให้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเขียนในเพจของเราให้มันตรงกับสินค้าและบริการของเรานะครับอันนี้แหล่งที่2นะครับรบกวนขอน้ำหน่อยได้ไหมครับแหล่งที่3นะครับผมจากประสบการณ์ของคุณเองนะครับผมเรื่องราวในชีวิตของคุณเองนะครับการทดลองแล้วทดลองอีกผมก็บอกไปแล้วมันเกิดการเรียนรู้พอเกิดการเรียนรู้เสร็จปุ๊บคุณก็เอาสิ่งที่คุณเรียนรู้จากการทดลองประสบการณ์ของคุณเอามาทำเป็นคอนเทนต์ในเพจของคุณในเวอร์ชันของคุณนะครับในเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาจจะเป็นคอนเทนต์เล่าเรื่องสตอรี่สินค้าของคุณมันเกิดมาจากอะไร
เราเริ่มต้นผลิตจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับปูเรื่องมานะครับมันก็เป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งในเพจของคุณเป็นสินค้าของคุณแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยเพราะมันเป็นเรื่องราวสตอรี่จริงจากชีวิตคุณจากประสบการณ์ของคุณนะครับผมคุณก็มาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือแหล่งที่3นะครับแหล่งที่4นะครับคอนเทนต์จะเกิดจากไหนครับสมมุติว่าคุณพูดคอนเทนต์อะไรไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณนะครับผมแล้วก็มีคนมาสอบถามว่าคุณพี่คะอันนี้มันจะต้องเป็นยังไงอย่างของผมอย่างเงี้ยอย่างของผมเลยเนี่ยก็คือเป็นคอนเทนต์จากการที่มีคนมาถามนะครับผมมีคนมาถามมีตลาดบอกว่ามันคืออะไรทำไมมันเป็นถึงอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นผมทำคอนเทนต์เรื่องของเซลล์คอนเทนต์นะครับผมแล้วก็แวลูคอนเทนต์ไปก็มีตลาดมาถามผมว่าแล้วครูคะแล้วเราจะหาคอนเทนต์จากไหนก็เลยเป็นที่มาของแหล่งคอนเทนต์นี้นะครับผมเนี่ยมันคือจากการที่มีคนมาถามพอมีคนมาถามปุ๊บนะครับอย่างเช่นคนขายยาสมุนไพรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากจะมีคนมาถามว่าเอ้ยแล้วเราจะพรีเซนต์ยังไงให้รู้ว่าเราขายตัวนี้หรือว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงให้คือเราขายเกี่ยวกับสมุนไพรน้องสาวอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีการเอาคอนเทนต์อย่างเงี้ยเล่าเรื่องยังไงนะครับผมง่ายนิดเดียวเลยคอนเทนต์ก็คือสัมภาษณ์คนที่ใช้สินค้าของคุณน่ะมาคุยนะครับและคนที่ใช้สินค้าของคุณน่ะจะเป็นคอนแหล่งคอนเทนต์อย่างดีเลยนะครับให้กับคนที่ดูอยู่นะครับผมสินค้าของคุณบริการของคุณก็จะขายได้นะครับผมนั่นคือคอนเทนต์จากที่แบบว่าการใช้สินค้าหรือว่ามันก็คือรีวิวมันคือคอนเทนต์น่ะแหละนะครับผมคอนเทนต์ที่ให้คุณค่ากับผู้ชมนั่นเองนะผมบอกแล้วว่าคอนเทนต์มันมีหลายรูปแบบนะครับผมคอนเทนต์ value content มันมีหลายรูปแบบนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้รีวิวมันก็คือคอนเทนต์อย่างนึงนะครับผมเนี่ยก็เอามาทำได้นะครับผมมันมีวิธีหลายมากมายเลยนะครับผมมันคือจากการที่คุณตลาดมาถามคุณนะครับผมนะคุณก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีมาบอกเองแหละว่าคำถามมันจะมาบอกเองว่าเฮ้ยอะไรแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นคอนเทนต์ให้กับเพจของคุณหรือสินค้าและการของคุณแค่นั้นเองนะครับผมอันสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีมากมายนะแต่ผมก็ที่ผมเคยทำคลิปออกไปนะครับผมมันมีอยู่แค่5นะครับอันสุดท้ายก็คือคอนเทนต์อะไรครับจากการไลฟ์นะครับผมจากการไลฟ์ของครูกูรูต่างๆนั่นแหละนะครับไปส่องไปเลยนะครับเพจไหนดังนะครับอาจารย์บัณฑิตครูลุงนะครับผมหรือครูชายอะไรเงี้ยครับผมคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมคุณก็เอามาเอ้ยวันนี้จะคุยในเรื่องของแรงสร้างแรงบันดาลใจก็ไปส่องเพจของอาจารย์บัณฑิตนะครับผมวันนี้จะคุยเรื่องของการตลาดการขายก็ไปส่องของอาจารย์ครูชัยนะครับผมเนี่ยไลฟ์พวกนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเอามาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบของเราสไตล์ของเรานะครับผมแหล่งคอนเทนต์มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมยิ่งไลฟ์เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับผมแล้วคุณก็เอามาสร้างเป็นคอนเทนต์ใส่เข้าไปนะครับผม วกกลับไปที่เพจนิดนึงนะครับเอ้ยเว็บไซต์นิดนึงนะครับเว็บไซต์นี่รวมถึงเพจด้วยนะครับรวมถึงเพจต่างๆของคนที่ขายสินค้าหรือบริการเดียวกับเรานะครับผมอันเนี้ยคุณก็มาทำเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคือเป็นแหล่งที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณทำหรือเปล่านะครับคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องไปโอ้โหคิดใหม่มากมายนะครับผมแค่ copy ผมใช้วิธี copy อะเร็วสุดนะครับcopy จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วมาดัดแปลงเป็นคำพูดของเราคุณก็จะได้คอนเทนต์ใหม่เป็นเวอร์ชันของเราแล้วแค่นี้เองนะครับผมง่ายมากนะครับกับแหล่งคอนเทนต์นะครับที่ผมจะไลฟ์ในวันนี้ที่จะสื่อสารในวันนี้นะครับผมก็สรุปนะครับผมว่าเราสามารถที่จะหาแหล่งคอนเทนต์นะครับผมในการที่จะเอามายัดใส่ในเพจของเรานะครับผมที่ให้มันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรานะครับผมนั่นก็คือมีอยู่5แหล่งด้วยกันหนึ่งก็คือจากการที่คุณฟังไม่อ่านนะครับผมอ่านแล้วฟังนะครับอ่านหนังสือถ้าเผื่อว่าไม่ชอบอ่านก็ฟังหนังสือเสียงนะครับผมแนะนำหัวจามบัณฑิตนะครับดีมากนะครับที่พายแนะนำหัวจามบัณฑิตไม่ได้ขายของนะเพราะว่ามันตรงประเด็นมันชัดขอบคุณครับ
มันตรงประเด็นนะครับผมมันตรงประเด็นแล้วมันไม่ต้องแบบเว้นเว้ออ่ะเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับผมก็คือฟังแล้วมันเก็ทเลยนะครับผมเขาก็เจาะเนื้อหาที่ทุกคนอยากรู้จริงๆนะครับแล้วเอาไปใช้จริงแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์จริงนะครับผมอันนี้นะครับเราไปหาฟังกันดูนะครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับ จากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนะครับจำหนึ่งนะครับเว็บไซต์ต่างๆเพจต่างๆเฮ้ยทำไมมันยังคอยังอันนี้อยู่เว็บไซต์ต่างๆเพจต่างๆนะครับผมอันที่สองอันที่สามก็จากประสบการณ์ของคุณการทดลองทำผิดทำถูกนะครับผมเอามาเป็นคอนเทนต์เล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆในเพจของคุณนะครับผมอันที่4นะครับจากการที่มีคนมาถามสอบถามคุณเยอะๆนะครับผมคุณก็เอามาเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับผมนั่นคือการที่คนมาถามเยอะๆนั่นคือมันเป็นปัญหาของเขานะครับผมพอมีปัญหากับคนส่วนใหญ่แล้วเราก็เอามาบอกกับเป็นคอนเทนต์ให้กับเขาก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับผมอันที่5นะครับก็คือจากการไลฟ์สดของกูรูต่างๆนะครับผมวิธีหรือคลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมศึกษาจากคลิปวิดีโอตาม YouTube ก็ถ้าไลฟ์สดเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ใหม่นะครับผมหรือว่าใน YouTube ก็ได้เอามาไปศึกษาจากเขาพูดง่ายๆนะครับผมไปดูเขาเขียนคอนเทนต์ยังไงเขามีคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราคุณก็เอามาเป็นคอนเทนต์ของคุณนะครับเอามาเขียนใส่ในเพจของคุณหรืออัดคลิปพูดในแนวของคุณแค่นั้นเองอย่าไปก๊อปนะครับผมสไตล์ใครสไตล์มันนะครับผมก็ไม่ต้องไปก๊อปนะครับแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้คอนเทนต์ที่เอามานำเสนอให้กับแฟนเพจของคุณนะครับคนที่ติดตามของคุณคนที่มาไลค์เพจของคุณแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับเทคนิคออนไลน์นะครับผมเครื่องมือต่างๆนะครับตอนนี้ผมจะเน้นไปทาง Facebook ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละเรื่องนะครับผมเป็นเพจให้ความรู้นะครับในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมก็ติดตามได้เพจครูทำสอนทำออนไลน์ทำเอ็กซ์เพิร์ทออนไลน์นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทีมงานนะครับผมมีประโยชน์ต่อลูกทีมมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เขาขายของเหมือนกันนะครับผมก็ลองเอาแชร์ไปให้เพื่อนเขาดูด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเรียนการตลาดออนไลน์ตอนนี้กำลังจะเปิดคอร์สการสร้างเพจนะครับผมเพราะว่าเป็นคนมาคำถามเยอะเหมือนกันซึ่งในคอร์สยิงแอดนะก็มีสอนในเรื่องของการสร้างเพจแต่ว่าเป็นเทคนิคนิดเดียวนะครับผมว่าเราไม่ได้เน้นการสร้างเพจแต่ว่าคอร์สของผมคอร์สนี้เลยเรื่องของการสร้างเพจเนี่ยก็เป็นคอร์สที่จะบอกเทคนิคต่างๆเลยนะครับผมบอกเทคนิคที่ทำยังไงให้คนเห็นเพจของคุณเป็นร้านแรกนะครับมันมีเทคนิคนะครับผมมันมีเทคนิคคือเอาง่ายๆว่าเขาเซิร์ชสินค้าคุณบริการของคุณปุ๊บเจอเพจคุณเพจแรกอันเนี้ยผมจะเจาะลึกตรงนี้ให้ก็คือจะอัดไปเลยเป็นคอร์สเดียวไปเลยกับคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมายอดปังนะครับผมไม่ใช่สร้างเพจขอสร้างเพจยอดปังตังมาเออยังจำชื่อข้อตัวเองไม่ได้เลยนะครับผมขอสร้างเพจยอดปังตังมานะครับผมเนี่ยก็คือจะสอนอัดให้ใส่เทคนิคไปให้หมดเลยนะครับผมคอร์สนี้นะครับราคานะครับผมสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปในเพจนะครับผมเพราะตอนนี้ที่ใส่เข้าไปในเพจก็คือเรื่องของคอร์สยิงแอดแค่นั้นเองนะครับผมกับคอร์สบอทต่อเพจนะครับผมกำลังจะเปิดนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ก็จะมีแอดมินช่วยตอบให้ผมด้วยแล้วก็ผมก็บางทีถ้าว่างก็จะตอบให้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะเรียนแบบโคชชิ่งเลยนะครับผมตอนนี้ยังเป็นแบบ VIP นะครับผมโคชชิ่งคือแบบว่าติดตรงไหนถามตรงนั้นเลยนะครับผมเรียนวันเดียวต่อวันนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็มีคนเข้ามาติดต่อเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมต้องบุกวันก่อนนะครับจะได้หรือไม่ก็จะนัดทีเดียวเลยแล้วก็มาสอนทีเดียวกันเลยนะครับก็จะได้โคชชิ่งแบบตัวต่อตัวนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับ
คอนเทนต์นี้นะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะหาแหล่งคอนเทนต์เอามาใส่ในเพจของคุณนะครับผมโอเคฝากติดตามคอนเทนต์หน้านะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรคอนเทนต์หน้าผมจะคุยเรื่องอะไรดีนะแต่ฝากด้วยกันเพราะยังคิดไม่ออกเพราะยังไม่มีตลาดมาถามนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าสงสัยหรือเรื่องติดปัญหาอะไรไม่จำเป็นต้องเรียนคอร์สผมก็ได้นะครับผมก็คือถามเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยผมก็จะตอบให้ในสิ่งที่ผมรู้หรือว่าผมที่เคยผมเลยทำมาแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะขายคอร์สนะครับผมอันนี้คือการขายคอร์สน่ะมันคือการที่ถ้าเราสอนฟรีนะครับผมเขาจะไม่เห็นคุณค่านะครับผมเคยมีทีมงานนะครับสอนฟรีคือเป็นข้อมูลที่แบบเขาไปสามารถต่อยอดเป็นแบบว่าได้หลายแสนหลายล้านเลยนะครับผมแต่เขาไม่เห็นคุณค่านะครับผมแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าอย่าสอนใครฟรีนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เห็นไม่เห็นค่าหรือไม่ให้ความสำคัญแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเสียตังค์เขาจะให้ความสำคัญนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เลยต้องเก็บตังค์นะครับมันเป็นค่าความรู้นะครับผมเป็นค่า how to นะครับผมโอเคหวังว่าเข้าใจกันนะครับผมวันนี้แต่ว่าใครมีความรู้อยู่แล้วมาคุยกันในภาษาเดียวกันผมก็จะคุยให้ผมก็จะตอบให้นะครับผมไม่ได้แบบว่ากักเกิร์กอะไรมากมายนะครับผมคุยกันเป็นสนุกธรรมดานะครับเพราะผมชอบให้อยู่แล้วนะครับมีอะไรที่แบบว่าเป็นเทคนิคที่ตัวเองทำเองแล้วมันเกิดผลลัพธ์ก็จะมาแชร์ให้ฟังอยู่แล้วนะครับผมติดตามได้เลยทาง YouTube ก็ได้นะครับผมทางเนี่ยไลฟ์ต่างๆที่ก่อนหน้านั้นที่แบบว่าทำเป็นอีวิดีโอเป็นอัดขึ้นมาเนี่ยผมก็สอนได้หลายเรื่องแล้วล่ะถ้าย้อนดูเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับก็ได้ความรู้ไปแล้วล่ะนะครับผมโอเคนะครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันที่ฟังกันมาต่อเนื่องนะครับผมยาวนานกี่นาทีแล้วไม่จำไม่ได้นะครับผมโอเคเราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ